ายละเอียดการลงนามความร่วมมือ MOU ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรขอเรียนเชิญคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC และมิสเตอร์ทากายุกิทาเตอิชิรองประธานสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะให้เกียรติเดินทางมาด้วยตนเองค่ะเรียนรองประธานสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะนะคะมิสเตอร์ทากายุกิทาเตอิชินะคะผู้บริหารสโมสรอวิสกาฟุกุโอกะสโมสรการท่าเรือ FC เป็นหนึ่งในสโมสรที่เก่าแก่ที่สุดในไทยลีกตั้งแต่ที่ฉันก้าวเข้ามาสู่วงการฟุตบอลในฐานะประธานสโมสรการท่าเรือ FC ก็ตั้งเป้าที่จะยกระดับสโมสรของเราอย่างต่อเนื่องทั้งด้านศักยภาพของทีมการพัฒนาเยาวชนไทยภายใต้การปลูกฝังให้มีใจรักในกีฬารวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชนในแวกนั้นและวันนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้าพัฒนานั่นคือการเป็นพันธมิตรกับสโมสรจากเจลีกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกของสโมสรการท่าเรือ FC ดังนั้นความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ทางเราจึงรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งท้ายที่สุดเราคงไม่ได้มองแค่การพัฒนาขีดความสามารถของทีมฟุตบอลการท่าเรือ FC เท่านั้นนะคะเรายังมุ่งหวังที่จะสร้างโลกฟุตบอลที่จะเติมเต็มแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในพื้นที่ของเราที่สำคัญจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโมเดลฟุตบอลให้คลองเตยกลายเป็นแหล่งหมู่เพาะนักกีฬาทีมชาติไทยและมีโอกาสไปโลดแล่นในเวทีเจลีกในฐานะหนึ่งในลีกอาชีพที่ดีที่สุดของเอเชียในอนาคตกราบขอบพระคุณค่ะすいません座ったまま話をさせていただきます。まずマダムパク、こういう機会を作っていただきありがとうございます。本当に感謝しますね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 。本当に感